พิธีมอบตู้ทำน้ำเย็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับโรงเรียนโครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียนมีขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดขึ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.โดยมีนางรัตนากิจวรรณผู้ว่าการกปภ.เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของคสช.และกระทรวงมหาดไทยในการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยวางเป้าหมายในการดำเนินการติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งสิ้น71โรงเรียนจำนวน173ตู้ค่ะตรงนี้เองเนี่ยคุณภาพน้ำที่ว่ากลิ่นเนี่ยจะมีเครื่องกรองข้างในซึ่งจะทำให้ไม่มีกลิ่นคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่เป็นน้ำดื่มสะอาดนะคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนนี้เองก็จะทำให้นักเรียนทั้งหลายเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายนะคะนางรัตนากิจวรรณกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากมีการมอบตู้ทำน้ำเย็นให้แก่โรงเรียนตามเป้าหมายแล้วจะมีการประเมินผลและตรวจสอบหลังการใช้งานว่ามีการรักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยหรือไม่หากพบโรงเรียนใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็จะยึดตู้ทำน้ำเย็นคืนค่ะกปภ.มีภารกิจในการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนโดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรของอปภ.ฉบับที่2ปี2555ถึง2559มุ่งตอบสนองสังคมตามวิสัยทัศน์ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคค่ะ